รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้สั่งปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าเต็มรูปแบบในพื้นที่เกาะสมุยและพะงันให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมกับกำชับตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทเดอะบิ๊กชิลอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักบนที่สูง9หลังโดยตำรวจตรวจยึดไว้เมื่อวานนี้หลังจากที่พบว่าผู้ครอบครองไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงมีความผิดในฐานบุกรุกพื้นที่ป่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่ารีสอร์ทเดอะบิ๊กชิลมีเพียงเอกสารภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้นซึ่งถือมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฐานรุกล้ำพื้นที่ป่าขณะที่ผู้ครอบครองระบุว่าก่อนการก่อสร้างรีสอร์ทได้ขออนุญาตกับทางเทศบาลแล้วพร้อมกับยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบกับกรมป่าไม้ว่าสามารถสร้างรีสอร์ทได้หรือไม่ทางนี้ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินทั้งหมดในอำเภอเกาะพะงันที่ออกหลังปี2537ว่ารุกล้ำพื้นที่ป่าหรือไม่โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมตั้งชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าเต็มรูปแบบภายในวันที่7กุมภาพันธ์นี้โดยจะเริ่มตรวจสอบการรุกล้ำที่ดินในอำเภอเกาะสมุยตามพื้นที่เป้าหมาย48จุดให้แล้วเสร็จใน30วันก่อนจะรายงานให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาตรวจสอบความคืบหน้าอีกครั้ง